ผลการเลือกตั้งอังกฤษ e x ็ก p ิ l โพส่วนใหญ่เห็นตรงกันครับว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในการเมืองอังกฤษใน14ปีพักคเลเบอร์พักแรงงานซึ่งอยู่ฝ่ายค้านมาตลอด14ปีนั้นชนะเลือกตั้งท่วมทนท้ดลมทลายได้ที่นั่งถึง410เป็นอย่างน้อยขณะที่พักค o อนเซอ v a เวทีปัจจุบันที่นำโดยนายกรัฐมนตรี ริชี่สุนนั้นต้องเรียกว่าพังต่อหน้าต่อตาเหลือที่นั่งเพียง131ที่นั่งสูญหายไปถึง247ที่นั่งเป็นความพ่ายแพ้ที่ต้องเรียกว่าให้อภัยไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนอังกฤษที่เชียร์พรรคคอนเส v ร์ตฟหรือที่ชอบนายกรัฐมนตรีริชชี่สุเนแปลว่าคนอังกฤษไม่ไหวแล้วกับพรรค อนุรักษ์นิยมเศรษฐกิจย่ำแย่นโยบายภายใต้การน,นำของวิชิสุนักไม่น่าประทับใจนายกรัฐมนตรีคนใหม่อังกฤษคือหัวหน้าพรรคเลเบอร์เซอร์เคีสตาร์เมอร์ครับซึ่งวางตัวเองเอาไว้เป็นนายกรัฐมนตรีสายกลางถึงแม้พรรคเลเบอร์นั้นคือพรรคซ้าย และตอนที่เซอร์เคส t a r เมอร์เริ่มเล่นการเมืองอายุ16นั้นสมัครเข้าเป็นเลเบอร์พารตี้ยังโซเชียลิสต์นะครับมีฝ่ายที่เป็นเยาวชนของพรรคเลเบอร์เรียกตัวเองว่าสังคมนิยมชัดๆเลยครับแต่วันนี้ในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ที่เตรียมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเคสซามเมอร์อายุ62เนี่ยประกาศว่าเขา เป็นสังคมนิยมที่โอนเอียงไปทางอนุรักษ์นิยมครับเขาบอกว่าเป็นซอฟต์เลฟต์การเมืองอังกฤษเนี่ยม,มันมีซ้ายกับขวาขวาคือคอนเซอร์เวทีฟักอนุรักษ์นิยมก็คือส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจนักธุรกิจให้เอกชนมีบทบาทมากกว่ารัฐบาลแต่แต่ไหนแต่ไรพัก ราะอังกฤษพักเลเบอร์นั้นคือพักสังคมนิยมนโยบายเอียงไปทางซ้ายซึ่งหมายถึงบทบาทรัฐบาลจะต้องมีมากกว่าเอกชนและจะมุ่งไปทางช่วยเหลือชนชั้นกลางคนทำงานรวมไปถึงชนชั้นล่างเอกชนที่ทำเศรษฐกิจหลักๆนั้นจะได้รับการคุ้มครองดูแลแต่ไม่สำคัญเท่ากับสวัสดิการสังคม การที่คนอังกฤษออกมาย่อนบัตรให้กับพักเลเบอร์อย่างถล่มทลายนั้นก็แสดงว่าพอแล้วสำหรับการเบืองแบบเดิมสิ่งนี้แหะครับที่จะทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของการเบืองอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเซอร์แคร์เนี่ยอดีตเป็นนักกฎหมายที่ เชวชาญเรื่องสิทธิมน,นุษยชนถึงแม้ว่าจะมีคนบอกว่าแกไม่มีความเป็นดาราเท่าที่ควรหมายความว่าไม่โดดเด่นไม่มีบุคลิกที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่มีการร้องกรีดเมื่อแฟนคลับได้พบได้เจอเนี่ยแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับของคนอังกฤษที่บอกว่าถ้าไม่ใช่วิชิสุนักคนที่ควรจะเป็นนายกนั้นคือคนนี้ เคสตารมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องประกาศนโยบายว่าตกลงเขาจะทำอย่างไรกับปัญหาเศรษฐกิจอันหนักหน่วงแล้วถ้าเขาบอกว่านโยบายของเขาเนี่ยคือนโยบายไม่ซ้ายสุดขั้วและก็คนค่อนข้างจะเอียงมาทางด้านอนุรักษ์นิยมด้วยเนี่ยมันแปลว่าอะไร ที่อังกฤษนี่เขามีคำว,ว่า s t a r m e r ar i s m ์เด็ดสตาเ r ar คือชื่อเขา s t a r m e r ar i s m คือลัทธิ s t a r m e r ใคล้ายๆกับว่าเขาไม่ใช่เป็น l a เบอร์รเนะเขามีความเป็นตัว Mr. s t a r ar m e r เองที่มีนโยบายอาจจะ l a เบออาจจะโน่มเอียงไปทางด้านดูแลชนชั้นกลางแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจที่จะโยงกับเอกชนด้วยไม่ถึงกับเข้าไปแล้วไป ยึดโรงงานยึดธุรกิจเอกชนมาให้รัฐทมอย่างที่เคยทำในอดีตสำหรับเลเบอร์สองเขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอ้อม climate change เขาจะเน้นเรื่องพลังงานสะอาดและเขาจะเน้นเรื่องปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปเศรษฐกิจและปฏิรูปเรื่องพลังงานคือ45หนโยบายหลักที่เขาใช้หาเสียง แล้วก็ดูเหมือนว่าประชาชนจะซื้อหมายถึงจะยอมรับนโยบายนั้นแต่ความคาดหวังก็จะสูงครับเพราะว่าการที่ประชาชนออกมาทุ่มคะแนนอย่างถล่มทลายให้พรรคเลเบิลนั้นแปลว่าความต้องการของคนอังกฤษที่จะต้องให้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะจะต้องไม่ซ้ำรอยของพรร คอนเซอร์เวทีนะแต่ว่าบางคนบอกว่าตัวเคิลซัมเมอร์เนี่ยสีสันไม่ค่อยมีนโยบายของเขาก็ดูจืดจด,ดูชืดชดแต่มันก็เป็นไปได้ว่าเพราะนโยบายจืดจืดชืดชดที่ไม่มีสีสันมากนั่นแหละประชาชนอาจจะต้องการสิ่งเหล่านั้นก็ได้นั่นคือขอให้ทำจริงขอให้ไม่เพียงแต่พูดแบบ วาทกรรมพูดหน้าฟังพูดแล้วชักชวนให้คนเชื่อไม่เอาบอกเอาอย่างนี้ทำงานเถอะถ้าทำงานแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลงานนั้นประทับใจปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนั้นแก้ได้จริงๆให้โอกาสเลเบอร์แล้วนะ14ปีแล้วนะที่ผ่านมาที่ไม่มีเลเบอร์เข้ามาบริหารประเทศนี่ครับนี่จะเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันผมก็มองต่อไปว่าในอังเศสเนี่ยมีการเลือกตั้งสภาพรรคขวาจัดเนี่ยสยายปีกได้รับเลือกตั้งจำนวนมากจนกระทั่งพรรคสายกลางอย่างของประธานาธิบดีเอเมเรมัวครองและพรรคซ้ายต้องจับมือกันเพื่อสก,กัดพรรคฝ่ายขวาจัดของมาเรียนเลอแพงเลยเนี่ยนั่นก็จะเป็นการเมืองอีกแบบหนึ่งในฝรั่งเศสแต่อังกฤษฝรั่งเศสนั้นเป็นแกนสําคัญของยุโรป การเมืองสองประเทศนี้ต้องจับตาดูแล้วต้องโยงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นทรัมป์มาไม่ใช่ไบเดนการเมืองโยุโรปอเมริกานี่จะมีแรงเสียดทานกันสูงมากนายกใหม่ของอังกฤษคนนี้จับมือกับมาครองจับมือกับนายกของเยอรมน,นีเนี่ยจะยังจะต้านทรัมป์ได้ไหมถ้ารมชนะแล้วถ้าไบเดนชนะล่ะการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไร ทั้งหมดนี้อยู่ในสมการการเมืองตะวันตกที่เราต้องจับตาดูทุกฝีก้าวจากนี้ไปเช่นกันครับ